คำถามประจำเดือนโนเวมเบอร์นะคะที่ถามเข้ามาว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่บีขอให้พี่บีมีความสุขขอบคุณค่ะจะดีมากถ้าเกิดอวยพรพี่บีชนะ The Face Challenge Season 3นะคะขอบคุณค่ะอันที่2นะคะอยากถามว่าตอนพี่บีวัยรุ่นฮิตฟังเพลงแนวไหนก็วัยรุ่นนะคะตอนนี้พี่ก็วัยรุ่นอยู่นะพี่ก็ชอบฟังจริงๆฟังได้ทุกแนวค่ะยุคนั้นก็เป็นแบบว่าแรปเตอร์ป่ะแนวแบบว่าแดนซ์เทคโนแดนซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่บีคิดยังไงกับการรับน้องในมหาวิทยาลัยคะเพื่อนๆทุกคนไม่พอใจหนูเพราะไม่เข้ารับน้องทางมหาลัยก็ไม่บังคับให้เข้าไม่คิดว่าเพื่อจะแอนตี้เราขนาดนี้เครียดมากเลยการรับน้องในมหาวิทยาลัยเพื่อนทุกคนไม่พอใจร้องไม่เข้ารับน้องโอ้ยอย่าคิดมากเลยน้องทำอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขค่ะขอ how to ให้หายคิดถึงพี่บีหน่อยค่ะ how to ยังไงอะเอาทูคืออะไรวะเอาทูอะไรอ่ะโอเคนี่ไม่ใช่คำถามแต่อยากเป็นตัวแทนบอกสวัสดีค่ะพี่บีคิดถึงพี่บีมากๆนะคะสวัสดีค่ะพี่บีค่ะแฮชแท็กเยอะๆแล้วก็ Queen B Team B ค่ะน้องอยากทราบว่าพี่บีประทับใจละครเรื่องไหนของตัวเองพิเศษพร้อมอธิบายเหตุผลประทับใจทุกเรื่องค่ะที่เล่นก็ชอบทุกเรื่องค่ะแต่ละเรื่องก็มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปค่ะก็เราก็ทำให้ดีที่สุดทุกเรื่องแล้วก็ชอบที่ตัวเองเล่นทุกเรื่องค่ะพี่บีคะอยากดูละครพี่บีแล้วค่ะเร็วๆนี้ค่ะมีบวกโหมกับแต่บางก่อนค่ะ The Face เลื่อนออกอากาศอีกนานไหมคะรอไม่ไหวแล้วนะคะ On Air 4กุมภาค่ะรับรองแซ่บกว่าที่เคยเป็น พี่บีอัพรูปกินตลอดเวลาเลยแต่ทำไมถึงไม่อ้วนจริงอ้วนนะเนี่ย เป็นคนชอบกินค่ะชอบกินอาหารญี่ปุ่นขอแค่เคล็ดลับและแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนักหน่อยนะคะพี่บีออกกำลังกายค่ะแล้วก็กินน้อยๆค่ะกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะอยากถามพี่บีว่าทำไมพี่บีถึงเปลี่ยน IG คะ IG เก่ามันโดนบล็อกบางอย่างอะค่ะแล้วก็ตอนนั้นมันโดนบล็อกเหมือนพี่ไปโพสต์ว่าคนคนหนึ่งที่แบบเขาทารุณสัตว์สักอย่างแล้วก็เหมือน IG ก็เตือนมาแล้วก็บล็อกเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเปลี่ยน IG ใหม่นะคะอยากถามว่าพี่บีจะมีอีเวนต์ไหมนะคะน้องๆ อยากเจอมากค่ะมีค่ะปีหน้ามีทุกเดือนเลยค่ะรอดูพี่บีจะมี official line sticker ไหมคะไม่แน่ค่ะพี่บีรู้สึกไงคะว่าแฟนคลับที่คิดแทนพี่แล้วเอาไปดราม่าอะไรเหตุการณ์ที่แฟนคลับทำผิดพลาดคนนึงทำผิดพลาดไปแต่พี่บีไม่ได้โกรธหรือว่าอะไรเลยแฟนคลับอีกคนคิดแทนว่าพี่บีไม่พอใจเอาไปดราม่าหมายถึงใครอ่ะอันนี้ยังไม่รู้เลยอะไรที่ไม่ดีพี่บีไม่เอากลับมาคิดให้มันปวดหัวค่ะรู้สึกเสียเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดแต่สิ่งดีๆคิดถึงแต่คนดีๆคิดถึงแต่คนที่รักเราพอค่ะมีไว้เพื่อ w www.binamphip.com มีไว้เพื่ออะไรและ line ID แอนอัญชนาคือใครคะแอนอัญชนาคือคนถ่ายค่ะ www.binamphip.com ก็คือเป็นเว็บของพี่เปิดมากี่ปีแล้วนะ10กว่าปีอะค่ะนั่นแหละค่ะก็อยากรู้ข่าวสารข้อมูลอะไรเกี่ยวกับพี่บีก็เข้าไปดูได้ค่ะวันสุดท้ายแล้วขอพี่บีอวยพรวันเกิดให้น้องๆที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนด้วยค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่แซ่บนะคะใครที่เกิดเดือนนี้แสดงว่าเผ็ดแซ่บร้อนแรงขอให้คนที่เกิดเดือนพฤศจิกายนก็มีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาส่วนพี่บีคิดว่าพี่จะชนะ The Face Season 3ปีนี้แน่นอนค่ะ Bye.